ึ่งวันนี้นะครับเราต้องมาจัดกิจกรรมรักน้องกันเนี่ยรักน้องกันเนี่ยค่ะณที่โรงแรมเดอะไทยนะครับผมค่ะเป็นรีสอร์ทเดอะไทยรีสอร์ทบางแสนนะคะจังหวัดชลบุรีค่ะกิจกรรมของวันนี้นะคะพวกเราเนี่ยก็เริ่มจากตอนแรกเลยนะคะที่เราไปรวมตัวกันที่ไหนคะน้องมีที่โรงพยาบาลใช่ครับที่โรงพยาบาลรามาธิบดีก่อนครับผมแล้วก็นั่งรถบัสกันมาครับผมทั้ง3เจนเลยวันนี้ใช่ค่ะรู้สึกว่าวันนี้ครอบครัวพวกเราใหญ่มากว่าไหมแน่นอนครับใช่ค่ะเพราะว่าเราน้องก็ใหญ่ขึ้นมากกว่าที่ก่อนนะครับใช่ค่ะเพราะว่าพวกเราเนี่ยก็ได้มีการปรับเปลี่ยนสถานที่แล้วเพราะว่าเพื่อรองรับน้องๆปีที่4ของเรานะคะก็รู้สึกว่าโอ้โหครอบครัวเราใหญ่ขึ้นเนาะค่ะแล้วก็ช่วงระยะเวลานะคะในการเดินทางนะคะระหว่างรามาธิบดีค่ะมาสู่รีสอร์ทนี้นะคะแล้วก็ได้มีกิจกรรมมากมายเลยค่ะพูดเลยว่าวันนี้เนี่ยเรามีกิจกรรมทั้งวันเลยนะครับใช่ค่ะตั้งแต่ขึ้นรถขึ้นรถจนถึงแบบตอนกลางคืนเลยผมว่าทุกท่านคงอยากจะรู้กันแล้วว่าระหว่างขึ้นรถเนี่ยเราทำกิจกรรมอะไรกันสนุกสนานมากขนาดไหนนะคะไปรับชมกันเลยค่ะเชิญครับสามสี่ห้าตาแดงแดงยามยาต้องแดงต้องเข้ม
หันหลังครับเพื่อนครับขอบคุณสวัสดีจ้าที่ยืนที่มันพี่นะเราให้น้องอะไรนะครับ
ดอกไม้อ่ะเดี๋ยวเราจะให้น้องเซนสี่นะลุกขึ้นไปแล้วจับมือพี่คนใดคนหนึ่งนะครับมานั่งคู่กับเองเป็นสองคนเหมือนเดิมนะพร้อมแล้วลุกขึ้นครับอ่ะสิบขึ้นอ่ะน้องลุกแทนน้องลุกขึ้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 นเดี๋ยวครับน้องลุกขึ้นจับมือพี่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 อ่ะพี่เซนน้องอ่ะพี่เซนน้อง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 พี่เซนเป็นเกมโง่ๆนะครับผมวิธีการเล่นก็คืออะไรวะวิธีการเล่นก็คือทำให้เรายื่นมือซ้ายไปแปะเพื่อนมาดูแปะแบบนี้นะแปะแบบนี้เอาแปะกับกูสิแปะแบบนี้นะแปะมันจับแปะแบบนี้แปะเฮ้ยแปะเฉยแบบนี้โทษแบบนี้นะครับจากนั้นเอามือขวาจับติ่งหูตัวเองใช่ทำไว้นะจากนั้นมองตาเขาหันหน้าเข้าหาผู้เป็นครับมองตาเขาแล้วถามเขาว่าจะเป็นปลาอะไรปลาอะไรก็คือปลาทองจนมาเอาไงปลาอะไรมีอยู่สองชนิดอยู่ตรงนี้ก็คือใช่พี่จูนบอกว่าเขามองหน้าเขาบอกพี่เป็นปลาทูเถอะนะใครเป็นปลาทูยกมือปลาทูเอาไปลงใครเป็นปลาทองยกมือเอาไปลงเดี๋ยวต้องเชื่อนะต้องเชื่อค่ะทำไมเลือกพี่ทำไมเลือกพี่สาวหูหงอ่ะสาวหูหงอ่ะพี่ก็มีนะพี่ก็มีสีอะไรฮะสีดำคือแสงมันแสงพี่ก็มีนะมีหนวดหยอกเล่นนะมาอะไรยืมตามาแต่งเลยครับมือจะยำเยอะหรือตายเลยครับปลาตาหูปลาอะไรนั้นนะครับถ้าพี่พูดว่าปลาทูให้ปลาทูนะครับปล่อยมือจากหูเองแล้วก็ตีเข้าที่มือเพื่อนระหว่างนั้นครับปลาทองรู้ตัวเอาหัวทันทีเอหรอแต่ทางกลับกันถ้าพี่พูดว่าปลาทูปลาทองก็ตีปลาทองก็ตีนะครับปลาทูก็หลบโอเคเซโนนะครับพร้อมทดสอบปลาที่หนึ่งโอ้โหมีเสียงบูมด้วยปลาตอบมือจับหัวละปลาที่หนึ่งปลาทองปลาพูดหลบปลาพูดเลยว่าอ้าวปลาทองนี่ปลาที่หนึ่งปลาทองตีปุ๊บปั๊บเฮ้ยมึงมาทุบเรื่องไม่ได้ไม่ได้ตั้งสติเออจับหูสายจับเพื่อนปลาที่สองปลาทูได้อยู่ได้ไหมเอาไม่มีใครลงตีเลยเอามาลงใครลงทันยกมือเอามาลงนะรอบนี้เอาจริงนะครับสายจับเพื่อนขวาจับหูปลาที่สามปลาปลาหางชีวิตหยอกเล่นปลาทูน่ารักโอ้โหเกมนี้สติกรวดเนาะไม่มีอะไรนะครับแล้วผมจะเล่าเรื่องซ้ายจับเพื่อนขวาจับผมกาลขาวหนึ่งนานมาแล้วมีน้องเจนหนึ่งนะครับกับพี่เจนสองเอ๊ะมันไม่ใช่ใช่ไหมมันต้องเป็นพี่เจนหนึ่งกับน้องเจนสองพี่เจนหนึ่งกับน้องเจนสองไปเดินเล่นตลาดครับเจนหนึ่งก็บอกเฮ้ย
พี่อยากกินปลาหรอมาดูได้ไหมไปเฟนดูดิเจนสองได้หรอปลาอะไรนี่หาที่ง่ายเจนหนึ่งบอกปลากระเบนปลากระเบนกินไม่ง่ายเจนสองกินไม่ง่ายปลาทูกินง่ายเอาอาเดียวกับเพื่อนครับเจนสองก็งงครับกินปลาทำไมใช่ไหมเดินมาตลาดทีก็ต้องกินปลาทองไอ้เราก็งงไอ้ปลาทองเนี่ยปลาเนี่ยไอ้เราบอกเมื่อไหร่จะพูดปลาทองเมื่อไหร่จะสอบอันนี้ก็เสียอันนี้ป้าเลยครับผมไปจับเพื่อนมาจับผมนะเขาบอกปลาจะกินไม่ได้ปลาที่กินได้ก็คือปลาทูเขาบอกอ้าวเหรอปลาทูเนี่ยนะมาหนีได้ไม่มาหนีได้มึงไม่รอดนะรู้นะขลังครับพี่ขลังมูขลังได้ได้ได้เดี๋ยวพี่มูไม่มูเขาจะให้จับหัวเรียขลังอย่างนี้ครับลงหมัดเลยหรอขับโค้ดเฮ้ยปลาทองเนี่ยมันกินไม่ได้ก็เลยเดินต่อไปหาร้านที่ขายปลาที่กินได้ก็เจออีกร้านนึงครับร้านอะไรอ่ะพี่เป็นร้านขายปลาเป็นปลาที่อยู่ในเข่งปลาอยู่ในเข่งมาจากทะเลแน่นอนตัวยี่ห้อนี้อยู่ในเข่งมีอยู่2ตัวอะไรไม่เกี่ยวก็มีอยู่2ตัวมี2ตัวนอนเรียงกันนี่ปลานะครับก็คือนะครับปลาทองนะตีลูกคนใช่ตีลูกคนคาดหวังไว้ได้เลยว่าจะมีกระพองแน่นอนนะจะรู้ว่าเขาก็เลยบอกว่าเอางี้ไหมเรามากินหลายหลายปลาพร้อมกันเขาอยู่ในเก่งไม่ตัวละหมอไม่ว่าจะเป็นนะครับปลาลิงปลาตะเพียนปลาสุดหางยืนผมไม่รู้กินได้หรือหรือว่าจะเป็นปลาทองหรือว่าจะเป็นปลาทูหรือว่าจะเป็นปลาทองเอรู้จะเป็นปลาวาฬสีน้ำเงินกินไม่ได้กินไม่ได้เราจะเป็นปลาวาฬหลังคล่อมนะครับปลากระดีปลาขาวปลาหมอปลาจีนบุรีนะครับปลาที่ปลากีสถานอะไรไม่ได้ไม่ได้มีแต่กระพูใช่เอรู้จะเป็นปลาทองรู้จะเป็นกระพู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 พอแล้วนะโอ้ยตอนนี้กี่นาฬิกาแล้วฮะตอนนี้ก็เป็นอาหยังนะครับผมเป็นเวลาดีนะครับตอนนี้เราจะพูดกี่คนสองคนนะพี่ขออนุญาตครับรวมทีมเป็นทั้งหมด4คนจัดไปนะรวมคนกันเฮ้ยเฮ้ยอ่ะจัดทั้งหมด4คนจัด4คนจัด4คนเกมต่อไปชื่อเกมว่าว้าวว้าวว้าวเสือสิงกับผีระเด็ดมาอ๋อมีคนบอกว่าเวลาแรกอะไปทางอื่นไปทางอื่นอย่ามาแรกใส่หน้ากูนะครับไม่ได้ใส่หน้าหนูขอโทษนะครับผมพร้อมนะเกมนี้ชื่อเกมเสือสิงกับผีแรกนะครับสิ่งที่พวกเราต้องทำก็คือการจับปิ่งหูตัวเองครับมือขวามือขวาพอพี่ไข่ปุ๋นพูดว่าเสือสิงกระทิงและหมดคำว่าแรกปุ๊บวางมือทับกันตรงกลางวง4คนครับทดสอบนะจะปิ่นของก่อนจะปิ่นของก่อนเสือสิงกระทิงและวางทับไว้ทับไว้ก่อนทับเห็นชัดเจนไหมครับ4ทับไว้ทับไว้ดูทับไว้ใช่ไหมครับเอาทับไว้ก่อนทับไว้ก่อนทับไว้พี่อธิบายว่าคนที่อยู่ข้างล่างสุดเป็นเสือคนที่อยู่ที่2เป็นสิงคนที่3เป็นกระทิงคนที่4เป็นแรดเป็นแรดพวกพี่บอกคนที่4เป็นแรดน้องทำหน้าแบบแข็งตัวนอกกูอีกนะข้อใหม่นะครับเอามือขึ้นมาจับติ่งแล้วเสือสิงกระทิงแรดตรงกลางยุบเลยฝันฟุ้งเลยนะจากนั้นช้างไว้ครับพี่ไอ้ตุ๋นจะมีคำสั่งว่าให้ตัวอะไรทำอะไรคำสั่ง
ัตว์ที่หนึ่งเอาเลยครับรอบนี้ให้เสือลุกขึ้นคนแรกที่วางมือคนแรกเฮ้ยเสือลุกยืนมาจากนั้นให้คนที่เป็นเสือนะครับมองไปยังสามคนที่เหลือในกลุ่มจากนั้นทำตามที่ไอ้ตุ๋นนะครับดูนะทำตามที่ไอ้เสือนะออกลายออกลายนิดนึงอ้าวสามสี่น้องอะไรน้องโมน้องโมผมบอกให้เอาข้าวทุกคนมาแบบเงียบๆขยำบีขยำจากนั้นนั่งลงนะง่ายๆรอบนี้จับติ่งหัวครับเตรียมตัวรอบต่อไปเสือสิงกระทิเสือสิงกระทิเอ๊ยยังนี่และให้กระทิลุกขึ้นนะบางคนที่ขอบคุณนะสามรอบยังไม่รู้บางคนบอกว่าอีกแล้วเหรออีกแล้วอีกแล้วต่อไปนะครับกระทิครับให้ทำเป็นขอกระทิงของข้าแบบนี้ขอกระทิงขออยู่นี่ครับอันนี้กระทิงเขาใหญ่นะสัตว์สงวนตรงนี้การสูบพันธุ์นะชื่อการรักษาจะสูบพันธุ์พร้อมไหมครับให้ทำท่ากระทิงนะครับผมย้ายกลุ่มกระทิงย้ายกลุ่มกระทิงย้ายกลุ่มกระทิงย้ายสูบก้าวแปดเจ็ดหกห้าหกสี่สามสองหนึ่งเดินมาเจอพี่เอิญถอดใจถอดใจกลุ่มไหนยังไม่มีกระทิงนะทางน้องไปสิลูกข้าวหลังนะครับอีก3คนที่เหลือช่วยเพื่อนนะมันนี่เรียกเอาก็ได้นะอาจารย์ที่หัวเสือสิงกระทิงรักนะเด็กโก้ยังไม่ได้จัดที่หูเสือสิงกระทิงเมื่อกี้กระทิงเดือนปุ๊บกระทิงแล้วรอบนี้ครับแน่นอนแน่นอนลงทุนง่ายง่ายเดี๋ยวให้เดินเปลี่ยนกลุ่มแต่ก่อนจะเดินเปลี่ยนกลุ่มนะครับให้เพื่อนเรียกชื่อก่อนนะเพื่อนสามคนมองหน้าขึ้นไปครับจากนั้นตะโกนพร้อมกัน3 4ขอบคุณมากจริงใจอ่ะและย้ายตัว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 
ือสิงกะทีเดี๋ยวอะไรแลกหายเอ้าเอ้าเกินเปล่ามันเป็นไปได้อย่างไรวะเนี่ย1 2 3 4 1 2 3 4อ๋อแล้วที่ไหนครับนี่ครับต้องลงโทษแล้วล่ะนะในนี้มาชื่อพี่กบค่ะพี่กบนะครับเจนไหนฮะเจน2ค่ะพร้อมเต้นตามผมนะหักหัวแล้วก็มาหักแขนเห็นไหมสายหัวไปมาแล้วก็ทำปากอาแล้วก็ทำปากอาก้มบ้าเลยค่ะอาเออแล้วเราทำก่อนนะที่ทำนะแล้วก็มาโป้งจิ้งแล้วก็ทำคนเดียวนะ30หักหัวแล้วก็มาหักแขนแล้วก็มาหักขาสายหัวไปมาแล้วก็ทับปากผ้าพอแล้วเราก็มาโป้งชิ้นจิ้นโป้งชิ้นอ่ะจิ้นโป้งชิ้นอ่ะจิ้นโป้งชิ้นโป้งไปกับกลุ่มเดิมเสือสิงกระถิ่นทุ่มเทกับทุ่มเทมากกระต่ายมีอยู่ในค่ายแค่2คนอ่ะมีคนที่กระต่าย2คนใช่ๆนะคนที่กระต่าย2คนเป็นกระต่ายพวกกระต่ายลูกหมอเสือสิงกระทิ่งรู้แล้วแหละเพราะว่ารู้แล้วว่าจะพูดเล่นแน่นอนนะครับรอบนี้นะครับให้กระทิ่งและสิงลุกขึ้น2คนเลยกระทิ่งกับสิงค่ะกระทิ่งกับสิงกระทิ่งกับสิงลุกขึ้นนะจากนั้นครับให้ทั้งสองคนนะในกลุ่มของเองนะครับจับมือกันสองข้างเลยครับจับมือกันสองจับมือกันนะครับจากนั้นครับมองเข้าไปในตาของจ้องไปลึกๆค่ะจ้องไปลึกๆเข้าไปถึงความรู้สึกเพลงมาก็เลยเข้าผิดงานเหรอได้จะเดียวโอ้ที่ไปแล้วแต่เลยไปเยอะสายเพลินนะเอวก็มาล่อนนะฮะมาครับให้มองไปในตาจากนั้นให้พูดพร้อมพี่นะครับพูดความแค่ตุ่นนะครับว่าตามตัวเองขอบคุณนะที่อยู่มาทั้งเช้าเหลืออีกวันกว่าดูแลกูด้วยนะจุ๊บสองคนนี้ย้ายกลุ่มครับย้ายกลุ่มให้ทำความรู้จักกันใน4คนนี้ครับถามชื่อเล่นลองถามดูชื่อเล่นว่าอะไรคะเจนไหนคะพี่อายุ20จริงเหรอคะอะไรเงี้ยนี่พี่โกหกอายุหนูหรือเปล่าคะหน้าพี่โกหกหนูค่ะแต่หน้าพี่มันฟ้องไหมคะโผล่ไปชื่อครับมีใครชื่ออะไรรู้จักกันดีแล้วใช่ไหมครับน้องเจนหนึ่งหนูเลยนี่นี่ไงเอาเนี่ยนี่เจนอะไรเจ็ดสี่ไม่ใช่เจ็ดสี่หมดเลยใช่เราคนเดียวใช่ไหมครับที่7.8ใช่ไหมมาก่อนหลายปียอนนะโอเคครับถ้าพอรู้จักกันเรียบร้อยหรือยังนะเรียบร้อยนะถ้ารู้จักกันแล้วนะแสดงว่าตีมือกันแรงมากขึ้นได้นะครับจับหูเสือสิงห์โอ้ยเราจะพูดถึงสิ่งที่เราจะทำกันก่อนนะพี่บุ๊คนั่นคือการไถนานะครับไถยังไงพี่ไถนาจะเป็นอย่างนี้มันจะมีคันไถแล้วต้องมีควายมีควายให้คนอื่นเป็นควาย
สมมุติเป็นคนนะครับเนี่ยเดี๋ยวพี่หมูกับพี่แทนเป็นภาษาที่ดูพี่หมูเชิญพี่หมีเรียกพี่หมีหมูพี่นะคนนึงก็จะเป็นชาไทยนะจะลงไปยืนมือนะครับแล้วก็คนที่เป็นชาแนนนะครับจะยกขาเดี๋ยวยังไม่ได้บอกให้เป็นเรารู้คิวอ่ะเดี๋ยวผมลงเองอ่าก็จะลงมาเป็นฐานาแบบนี้นะแล้วก็เกงขาพี่หมูไอ้พี่หมีก็จะยกขาจากนั้นก็ย้ายกลุ่มครับย้ายกลุ่มโอ้ขอบคุณมากขอบคุณครับเฮ้ยเนี่ยสองคนนะครับที่ลุกขึ้นมาเนี่ยคือใครก็ได้นะสำหรับการเอาที่หมุนนะครับคนที่จะได้ลุกขึ้นมาคือเสือและสิงครับเสือและสิงค่ะเสือและสิงไทยนายใหญ่ตุ่มเสือและสิงไทยนายใหญ่ตุ่มอ่ะพี่ที่มีตุ่มอ่ะคนที่ลงไปอ่ะอ่ะคนที่ยกขึ้นมาพร้อมแล้วต้องมีรู้จักท่าเลยไหมแต่ตุ่มย้ายตุ่มนายตุ่มย้ายตุ่มโอ้ไปไกลย้ายตุ่มนี่ลำบากมากเลยอ้าวไปไหนนะพี่ตุ่มไปไหนนะมีบางกลุ่มแบบเพราะอาจจะบอกว่าบ้านหนูใช้รถไถแล้วพี่คุณโบตาอะไรอย่างงี้คุณโบตานะแล้วก็รถแบบสำเนียงจะไม่ดีเท่าไหร่คุณโบตาโทรอ่ะกลุ่มนี้ค่ะโอเคครับเชิญไปมาลำบากครับขัดแย้งสมัยนี้เขาไม่จับหูเสือสิงกระทิงเขาจะหูกระทิงและสิงลุกขึ้นครับกระทิงกับสิงกระทิงกับสิงลุกขึ้นครับฟังแอคทิวิตี้ต่อไปให้ดีกระทิงกับสิงนะครับให้สิงคุกเข่าต่อหน้ากระทิงครับคุกเข่าจากนั้นคว้าเอามือข้างซ้ายของกระทิงขึ้นมาวันแต่งเลยความยากกว่าบางค่ะเรื่องสีห้าครับจากนั้นจ้องไปในตาของคู่ครับมองตาพี่น้ำจะอ้วกครับวันนี้อีอาร์มาแล้วอย่าไม่ทำเล่นอาร์เขาเนี่ยครับใครต้องการสิ่งที่อาร์บอกนะครับนี้สิบอาร์เป็นกันทั้งค่ายนะครับไม่มีใครตายแน่นอนค่ายนี้มองเข้าไปในตาครับจากนั้นนะครับให้ส่งจุดไปหนึ่งทีเอาเร็ว3 4จุ๊บไปอีกทีจากนั้นให้ว่าตามที่ไหนตัวนะครับว่าตามจากนี้ไปมองตาเขาจากนี้ไปไม่ว่าร้ายหรือดีไม่ว่าถูกหวยหรือถูกแดงไม่ว่าถูกหวยหรือถูกแดงฉันจะดูแลเธอ Take care of you baby Love you นะครับส่งชุดอีก2ทีค่ะที่เป็นจุดมีคนรีเควสต์มาบอกว่าเธอจะมีใจหรือเปล่าเธอจะมีใจหรือเปล่าเธอจะมองมาที่ฉันหรือเปล่าจากนั้นนะให้เดินจูงมือแบบนี้นะครับแบบมีความสุขแบบนี้นะอย่ากลุ่มแบบนี้อ่ะ3 4จูงมืออย่ากลุ่มจูงมือยายกลุ่มจูงมือยายกลุ่มจูงมือยายกลุ่มปีปลีปีปิดเสือสิงกระทิงกระทิงยังหาคุณไม่เจอเลยกระทิงกระทิงยาวยาวกระทิง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 แล้วก็ไปกระทิงกระทิงกระทิงแล้วก็ไปละรอบนี้นะครับเราจะให้คนนะครับคนใดคนหนึ่งในคู่นี้นะครับอุ้มเพื่อนแบบช้อนขึ้นมาคนที่ถูกอุ้มนะครับก็คล้องคอเพื่อนอย่างแข็งแรงนะอย่างกินแรงเพื่อนนะครับผมจากนั้นย้ายกลุ่มก็โอเคไหมครับผมรู้ทุกทีครับไม่ว่าใครใครนะให้ตกลงแซงกันเองนะครับว่าใครจะอุ้มใครจะถูกอุ้มนะคนที่แง่ชุดสาธิตเราชิดสาทุกนะครับตอนนี้ชุดสาธิตเอ
เอ๊ะพอมันเป็นเอิญมันก็ง่ายไงลองเป็นผมดูสิคือปาดเหงื่อนะคนที่ต้องลุกขึ้นมาอุ้มก็คือเชื่ออะไรตรงนี้อะไรนะอากาศิงก็บอกมีคนรีเควสลุกขึ้นมาดิลุกขึ้นและอีกคนและอีกคนหนึ่งคือแลกครับผมอะไรอ่ะพุ่งแน่นอนงานนี้อันนี้สุขสีได้อยู่พี่พร้อมแล้วนะตกลงกันนะครับขออนุญาตเพื่อนขออุ้มนะขออุ้มนะพร้อมยกมาสามสี่ทำไมใจโกงใจโกงล่ะยังไม่รู้ถูกมาสองวันไม่รู้มาใายนะไม่รู้จะเจอเธอทำไมถึงแย่โอ้ที่เชื่อดีไหมตอนนี้อีสานทั้งค่ายแล้วค่ะโอเคครับไม่ต้องติดหูนะครับเกมนี้จบแล้วนะครับรบมือให้ตัวเองนะวงเวียนโลกสลับพัดมาไวๆผมจะบอกให้อะไรยังไงพี่จะบอกให้อะไรยังไงให้ทุกคนนะครับดูป้ายชื่อของเองครับจากนั้นนะให้หยิบป้ายชื่อออกมาแกะใช่ป่ะแล้วพลิกครับใช่ไหมต้องทำยังไงต้องแกะออกมาเลยแกะป้ายชื่อออกมาแกะป้ายชื่อออกมาเรามีเซอร์ไพรส์มาต้อนรับยังอยู่นะยังไม่เอ้ายังไม่ได้ชื่ออันนี้เจนไหนครับเนี่ยเจนหนึ่งหาไม่ได้ไม่แปลกนะผมก็เอาเจ็ดสี่เอาสี่เอาเจ็ดสี่จากนั้นแกออกดูครับมีอะไรอยู่บ้างอุ้ยอุ้ยแกน้องมันออกน้องเองอ่ะแบบที่เราพูดเลยเนี่ยน้องก็ชินถูกหวยออกใช่ๆน้องคิดว่าแบบตรงเลยต้องใช้เด็ดแค่อะไรอย่างเงี้ยจากนั้นน้องจะเห็นเลขนะครับที่อยู่ข้างในป้ายใช่ไหมครับเป็นสัญลักษณ์ด้วยค่ะพี่แขกอยู่เลขเป็นสัญลักษณ์ใช่ไหมใช่อ่ะดูได้เลยอ่ะเป็นทีมอะไรอ่ะนี่โอ้มีฮอกอายนะครับมีคนในฮอกนะมีทอด้วยต่อนะจากนั้นนะให้น้องเก็บป้ายคืนครับโดยจำเสียรับเองไว้มีทั้งหมด5เสียรับนะสมมติน้องพลิกป้ายเสร็จแล้วใช่ไหมคะน้องก็จับใส่ซองเหมือนเดิมจับใส่ซองเป็นชื่อที่พลิกแล้วใช่เป็นชื่อที่พลิกแล้วเป็นสีสันนะครับสวยๆออกมาทีมงานที่ตัวเองเจอใช่จะมีทีมครับทีมเดอะฮอตทีมฮอกอายทีมสไปดี้ทีมตัวที่ไปทีมไอรอนแมนทั้งหมด5อเวนเจอร์จริงๆเลยนะจะเป็นทีม5นะโอเคเก็บเสร็จปั๊บนะครับพนมมือขึ้นขอบคุณพี่ๆเจนแก่ๆที่ไม่ได้กับเรา3 4ขอบคุณค่ะเชิญพี่แก่ๆเอ้ยเชิญพี่เจนต้นๆนะครับผมนิมนต์ไปพักผ่อนนะฮะน้องๆนะครับให้น้องๆจับกลุ่มนะครับที่เป็นทีมเดียวกันกับตัวเองนะทายใน2เพลง3นะอ่ะตุ่มใส่นะใส่น้ำให้เต็มตุ่มตุ่มใส่น้ำใส่น้ำให้เต็มตุ่มแล้วเราจะเต้าไปแล้วทีมต่อทีมแคปนี่เอาเสียงไม่ใช่ไม่ได้เอาเสียงเอาความความสังเกตว่าได้ยีเป็นทีมแหลกเลยอันนี้ทีมยังไง
ันนี้ที่มุ้นเละอันนี้ที่แม่มุ้มเออแกยืบอกแกยืบอกอินเทียมาเจ้าแซ่บ้าเออมันต้องเป็นสันหลังเทียนนี้ต้องออกเทียนโต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 อันนี้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 จ้าจ้าถือโลกเป็นจ้าถือโลกนะครับใช่นะครับผมเป็นห้างทีมออริจินอลออริเจอร์ด้วยกันนะครับจำทีมจำเพื่อนของเองไว้มองหน้าเพื่อนสมาชิกครับอ้าวอันนี้อีกแล้วแหละจากนั้นนะกิจกรรมต่อไปเป็นงานที่สำคัญมากนะคือการให้น้องๆไปพักเบรกนะครับโอ้ my god ตั้งแต่มาถึงในห้องน้องๆนะน้ำตาเดินไม่ได้กินเลยนะเพราะฉะนั้นสองทีแรกลุกขึ้นนะสองทีแรกลุกขึ้นเสร็จครับเจอเลยครับลุกขึ้นเลยครับลุกขึ้นลุกขึ้นกำลังหันครับนิมนต์ครับบิณฑบาตได้เลยน้ำเปล่าอยู่ไหนพี่มดแน่นอนเลยน้ำเปล่าอยู่ข้างนอกนะเชิญนะครับพี่ตัวนู้นไปเลยนะสองคนนี้ครับลุกขึ้นนะเจอกัน10โมงตรงนะ10โมงตรงนะครับอ่ะลุกขึ้นไปทำอะไรครับหัวชนกันคนสองคนเอาหัวชนกันคนสองเอาหัวชนกันตีมันเลยปิดปิดเฮ้ยเต้นเต้นเต้นสามไหวอยู่ไหมเต้นเต้นสองเสียงดังโอเคครับพักสามนาทีครับผมก็จบไปแล้วนะครับกิจกรรมละลายพฤติกรรมในช่วงเช้านะครับซึ่งก็ทำให้พี่ๆกับน้องๆเนี่ยได้รู้จักชื่อได้รู้จักกันมากขึ้นเลยนะครับผมซึ่งตอนนี้ก็ถือว่าจบกิจกรรมในช่วงเช้านะครับแล้วเดี๋ยวเรามาติดตามกันต่อนะครับว่ากิจกรรมต่อไปเป็นอะไรครับผมอย่าลืมดูกันนะครับ